ี่ยผมว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยหลายตัวยังมีโอกาสที่จะไปได้โดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอย่างคนคิดเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับขายโปเกมอนได้ดีทีเดียวซึ่งโปเกมอนเนี่ยเขาก็ลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกบอกว่า VR คือ Virtual Reality นะครับแต่ว่าถ้ามาถึงโปเกมอนภาคพิสดารมันจะกลายเป็น Augmented Reality คือกลายเป็นว่าเอาโลกเสมือนมาประสานกับโลกจริงคือตัวคุณเนี่ยดูจากโปรแกรมแล้วนะคุณเข้าไปไล่จับโปรแกรมอนในบ้านคุณได้เลยไม่ต้องไปตามจับที่อื่นในทำนองนี้นะฮะซึ่งพวกนี้ถ้าทำขึ้นมาได้นะครับก็เรียกว่าทำให้คนสนใจกันมากแล้วเทคโนโลยีพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นเกมอย่างเดียวต่อไปจะใช้ในพวกรถยนต์ที่ขับไปขับได้เองนะฮะกฎก็คือว่าประเทศที่เจริญเนี่ยประเทศที่เจริญเนี่ยนะที่จะเจริญได้ดีๆเนี่ยมันมีกฎอยู่3ข้อกฎข้อที่1คือระบบต้องดีระบบที่ดีคือระบบที่เปิดให้ประชาชนทำงานเต็มที่เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมทุกคนมีสิทธิ์ทำงานมีสิทธิ์รวยใช่ไหมซึ่งกฎนี้สำคัญมาก Open Economy นะประเทศที่ Close Economy เนี่ยไม่เคยมีประเทศไหนเจริญไม่ได้ใช่ไหมไปดูสมัยก่อนเวียดนามสมัยก่อนก็ไม่เจริญเพราะเป็นประเทศปิดจีนสมัยก่อนก็ไม่เจริญใช่ไหม30 กว่าปีก่อนจีนเนี่ยเราบอกโอ้โหล้าหลังมากเลยเราไปเยี่ยมเขาแล้วรู้สึกสงสารต้องเอาจักรยานไปให้เขาไปอะไรเขาเดี๋ยวนี้เขารวยกับเราแล้วเพราะเขาเปิดประเทศจะเปิดอย่างชัดเจนไม่มีปิดนะเพราะนั้นเวียดนามตอนนี้เปิดประเทศเต็มที่เปิดยิ่งกว่าเราซะอีกนะครับเปิดมากแล้วก็ไม่หวนกลับไปแน่ที่เราบอกว่าไม่หวนกลับไปแน่ว่าเพราะว่าคนเวียดนามเวลานี้เขาได้ลิ้มรสแล้วว่าเออทำแบบนี้เจริญชีวิตดีขึ้นแล้วถ้าใครไปปิดเมื่อไหร่เนี่ยตายนะประชาชนไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นระบบเวียดนามเปิดแน่นอนและเปิดไปอีกนานนะเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนอะไรก็ตามผมว่าเรามันต้องอุทิศเวลาที่จะต้องไปศึกษากับเรื่องนั้นๆให้มากพอนะครับผมก็จะบอกเสมอว่าคนเราเนี่ย high understanding high return อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้จักและเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนมากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสทำเงินจากสิ่งที่เราเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นลงทุนแบบฉาบฉวยแล้วคอยถามว่าช่วงนี้เขาลงทุนอะไรกันแล้วเราก็ไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเลยอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงค่ะ